ในขณะที่พูดถึงเรื่องของความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้น,นเห็นว่านายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้เตรียมพร้อมกับการรับมือกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายที่จะเดินทางไปกันที่หน้าอาคารรัฐสภาในวันพรุ่งนี้นะคะพลเอกประยุจัน์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะท่านก็ได้กำชับ การทํางานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ชุมนุมทั้งกลุ่มราษฎรแล้วก็กลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันที่จะไปปักหลักชุมนุมที่รัฐสภาในวันพรุ่งนี้โดยได้กําชับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พอกำชับเสร็จนายกศรัฐมนตรีก็เดินเข้าไปประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแล้วก็ทักทายกับสื่อมวลชน ก่อนที่จะตอบคําถามนะคะในขณะที่พลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเช่นเดียวกันว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วสําหรับ2ฝ่ายพอถามว่ามีความเห็นอย่างไรกรณีม็อบคณะรัษฎรจะมากดดันรัฐบาลหากว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับไอลอไม่ผ่าน พเดชประวิทย์บอกว่าเป็นเรื่องของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะกรณีของสอสอพักพลังประชารัฐเนี่ยบางรายที่บอกบอกว่าจะไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนของไอรอนเนี่ยพเดชประวิทย์ก็บอกบอกว่าเรื่องนี้จะพูดคุยภายในพักกันก่อนใครที่ออกมาพูดบ้างว่าไม่รับร่างดังกล่าวใครพูดคนนั้นก็รับผิดชอบพเดชประวิทย์ว่าอย่างนั้นค่ะ เราเตรียมการแล้วแหละครับดูแลเรื่องสองฝ่ายแล้วก็อันนีที่เขาไปกดจานเรื่องล่างไอรอเนี่ยนะครับ่ายไอรอไม่ผ่านก็ <c oughs> เป็นเรื่องของทางมาชิฟนิ้งจะพาไปทางเจ้าจอมก็ใครพูดอะ่ะคนคนหนึ่งไปลับที่ชอบไปดีน,น,นะครับทั้งสิ้นเนี่ยก็ออกมาแสดงเหตุเกิดมากตัวไอรอบอกว่าจะไม่รับอะไรเงี้ยเป็นถือว่าเป็นมติข,ของภาครัฐว่ายังไง เขาใครพูดอะเขากน็นั่งไปรับผิดชอบไปที่นะครับส่วนท่านนายกรัฐมนตรีนตรงนี้ขอขยายความหน่อยแต่ละกันเนี่ยนะครับเพราะว่าท่านก็พูดถึงเรื่องของการที่จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมมาที่หน้าอาคารรัฐสภา1718พฤศจิกายนนี้ท่านก็บอกว่าตนจะต้องไปรับมืออะไรนะครับเพราะว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาทำงานเขามีคนทำงานอยู่แล้วไม่ใช่หรือจะต้องไปรับมืออะไรกับเขาหลัก ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะครับบอ,อกว่าดูเหมือนว่ากลุ่มของผู้ชุมนุมทั้งสองฝั่งเนี่ยจะนัดกันมาชุมนุมแล้วก็มาเจอหน้ากันตลอดอถ้านายกบอกว่าแล้วทําไมละ่ะก็ต่างคนต่างก็อ้างว่าชุมนุมตามกฎหมายเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูว่าเขาทําผิดกฎหมายตรงไหนนะครับถ้าผิดตรงไหนก็ผิดตรงนั้นใครผิดก็ดําเนินคดีดได้อยู่แล้วแล้วก็ตนไม่ต้องไปสั่งไม่ว่าจากใครทั้งสิ้นนะครับ วัตถุประสงค์การชุมนุมเป็นอย่างไรไม่รู้แต่ทุกคนก็ทราบดีในเรื่องนี้อยู่แล้วนี่คือซุ้มเสียงนะฮะล่าสุดของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องนี้ขณะที่การรักษาความปลอดภัยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะบอกว่าถ้ายังคงจัดกําลังตามเดิมตามปกติเนี่ยก็คงจะไม่ได้แล้วละ่ะเพราะ<ช>ว่ามีกลุ่มม็อบเนี่ยที่มีการนัดหมายกันอย่างเข้มข้นเนี่ยนะครับเพราะว่ามีการบอกว่าจะไปล้อมทั้งทางบกทางน้ําและทางอากาศด้วยอย่างนี้เนี่ย ทำเอาท่านพลตารวจตรีปิยะตะวิชัยนะครับรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลบอกว่าเรื่องของมาตรการในการดูแลความปลอดภัยการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีการนัดบริเวณอาคารรัฐสภาใหม่1 7บเถึงสิพฤศจิกาย,ยนนี้ตํารวจนครบาลเนี่ยจะใช้กําลังตํารวจถึง1 2 0 0ทกองร้อยท่านผู้ชม 2> 1 2สิกองร้อยประมาณ1,800นายนะครับในการดูแลความปลอดภัย ซึ่งนอกจากกลุ่มของราษฎรแล้วทราบว่ายังมีกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีความเห็นต่างที่มีการนัดรวมตัวกันที่หน้ารัฐสภาด้วยเช่นกันดังนั้นเพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งของทั้งสองกลุ่มตำรวจจะมีการถแถลงข่าวชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในวันนี้ติดตามนะครับห่วงเวลา14นาฬิกาด้วยกันนะครับ <S 2> <S 2> น,นั่นก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดขณะที่นะฮะ กลุ่มคณะราษฎรเขาบอกว่าเขาจะไปแล้วแน่นอนกลุ่มหมอวรวงกลุ่มไทยพักดีก็บอกว่าจะไปเหมือนกันเนี่ยนะครับล่าสุดนะฮะสิบนาฬิกาสานาทีวันนี้เองคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนะครับแกนนํากลุ่มไทยพักดีเนี่ยก็ออกมาแถลงถึงจุดยืนนะครับเรื่องของการจะไปคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ยืนยันว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะไม่มีการประทะ ม็อบกลุ่มราษฎรอย่างแน่นอนนะครับนายแพทย์วรงค์นะครับบอกข้อหนึ่งว่าไม่ต้องห่วงเรื่องจะมีการรวมตัวของกลุ่มไทยพักดีพรุ่งนี้การรวมตัวของคณะราษฎรในเวลา15นาฬิกาเนี่ยนะครับแต่ว่ากลุ่มไทยพักดีจะใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงจากนั้นจะยุติก,การชุมนุมเพราะว่ากลุ่มไทยพักดีเขานัดกันช่วงเช้าใช่ไหมครับ <c oughs> โดยกิจกรรมที่จะจัดขึ้นเนี่ยนะครับาทางกลุ่มของหมอวรงค์เองเนี่ย จะเปิดเวทีให้ความรู้แก่ประชาชนถึงประโยชน์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและความพยายามแก้ไขเพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มย้ำว่าปัญหาของการเมืองต้องแก้ด้วยการเมืองไม่ใช่แก้รัฐธรรมนูญและนำสถาบันไปเกี่ยวข้องว่าอย่างนั้นและขอยืนยันว่าไม่มีเป้าหมายจะไปสร้างความวุ่นวายหรือปลุกระดมมวลชนจนไปกระทบกระทั่งให้เกิดความรุนแรงนะครับ เพราะว่าหลังจากกิจกรรมในวันที่17แล้วเนี่ยกลุ่มไทยพักดีจะไม่มีการชุมนุมนำมวลชนไปที่หน้าอาคารรัฐสภาในระหว่างการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอันนี้คุณหมอวรงยืนยันออกมาแบบนี้ครับมเมื่อสักครู่เราเห็นภาพเร็วแวบนะเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ที่ทำเนียบรัฐบาล ก็โอ้เจ้าหน้าที่ก็เตรียมตัวปฏิบัติการกันอย่างเต็มความพร้อมแต่ในขณะเดียวกันมีความเคลื่อนไหวหนึ่งเกิดขึ้นก็เราก็บอกเอ๊ะบ้านเราเนี่ยมีพักการเมืองก็เยอะแยะจริงๆนะคะ<ช>จนเราเนี่ยจำได้ไม่หมดแล้วะว่ามีพักน้นพักนั้นพังนี้บางพักก็บอกความเคลื่อนไหวด้านการเมืองบางพักก็บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาบ้างก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบ้างก็เกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติบ้าง เรามีพักชื่อว่าพักวิลาด้วยนะคะวอแหวนสลีราจุลาสละอารอเรือแล้วก็ธนทคาดหรือว่าตัวการันนี่แหละน่าจะเป็นพักที่รักสัตนะฮะนั่นแหละสิคะน่าจะเป็นพกรักสัตว์จริงๆด้วยแล้วก็มาพร้อมกับอาหารสัตว์ด้วยนะคะใช่ครับเพราะว่าวิลาเนี่ยแปลว่าแมวใช่ไหมคะเป็นคําสุภาพใช่ไหมเหมือนเวลาที่เราเรียกหมานี่คาสุภาพก็เรียกสุนนะ๋ออย่างนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่มีใครเรียกแมวว่าวิลานะ มันนั่นเตอสิอ่าเราก็เรียกแมวน้องแมวนะเ,ออเราไม่เรียกน้องวิลาใช่ใช่หมานี่เรายัางเรียกสุนัขนะคบเราเรียกน้องเหมียวน้องแมวใช่ะคะพากันมานะคะแล้วก็มาแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์เป็นการผูกป,ป้ายเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยดูแลเศรษฐกิจที่ตกต่ํา ะะเขาก็ใช้คําว่าต้องใช้เวลานานเท่าใดจึงจะสาแก่ใจทรราชโอ้โหนะคะแล้วก็แบบคือมาเทจริงนะคะแต่แบบเทแรงมากนะคะในสนัญลักษณ์ในเชิงสัญลักษณ์ที่เขาเองเนี่ยนะคะได้มาสแสดงออกนะคะแล้วก็พอเทอาหารหมาเนี่ยนะคะอาาบอกว่ามาเทอาหารหมานี่ให้กับนายกเขาว่าอย่างนี้นะคะ,คะแล้วบอกว่าเป็นการเปรียบเทียบในยะแฝงว่า ว่านายกเนี่ยเหมือนคําที่เขาใช้พูดกันในช่วงที่เขาชุมนุมอะคะ่ะบอกว่าเหมือนกับเป็นสุนัขรับใช้ว่าอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าดูซิเนี่ยเลี้ยงไม่เชื่องมาแว้งกลับประชาชนนะคะ,ะที่ให้อาหารแต่ไม่ได้ระบนุนะว่ารับใช้ยังไงรับใช้ใคร,รคเป็นเป็นลักษณะของสุนัขยังไงอะไรอ,อ่ะใช่ค่ะก็เลยเนี่ยเท่นแหละแล้วก็เอาอาหารมาเท นะคะแล้วก็จับโดยโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้แต่ยืนดูเฉยๆพอก็ไม่ทําอะไรเขาเขาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ก็ว่ากันไปคือลักษณะคาที่ใช้เนี่ยบอกว่าเป็นลักษณะของทรราชเลย t ทรรนซนะคือมันจะเลยผด็จการไปอีกทอราชเนี่ยถ้าถ้าเป็นทรราชจริงๆบ้านเมืองมันจะไม่เป็นอย่างนี้นะถ้าจับขังไปแล้วขังลืมอะไรอย่างนั้นเลยนะหรือว่าใช้กําลังปราบปรามกราดยิงเนี่ยก็คือทรราชการยึดอํานาจการปกครองมาแล้วก็ อยากจะขังใครอยากจะอุ้มใครอยากจะฆ่าใครเนี่ยทำได้นี่ทรราชรแล้วจะสาแก่ใจยังไงหระไม่เข้าใจเหมือนกันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่จริงจะสาแก่ใจทรราชไว้ก็เขาคิดว่านะครับเขาคิดว่าเป็นทรราชไว้อย่างนั้นนะก็นแล้วแต่่านผู้ชมว่าเห็นว่าตอนนี้เราเราปกครองและบอกอะไรนะหรือว่าเราใช้ชีวิตกันโดยสิทธิเสรีภาพเนี่ยเรา โดนอำนาจเผด็จก,การเล่นงานหรือเปล่าหรือว่าเราโดนทรราชเนี่ยมาจำกัดสิทธิทเสรีภาพเราอยู่หรือเปล่านะบางเรื่องอาจไม่ต้องอธิบายความอะไรมากใะ,ะ,ะ่คะบางทีบางอย่างเราก็เ,าเข้าใจในสิ่งที่เป็นอยู่หรือว่าเราเห็นในสิ่งที่เป็นอยู่ว่า<ม>ความปรารถนาของแต่และกลุ่มแต่และฝ่ายเป็นอย่างไรแต่ว่านี่ก็คือเราก็นําเสนอให้ได้เห็นนะว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรนะคะก็มีความคิดความเห็นของคนหลายกลุ่มนะฮะกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าตอนนี้เป็นเผด็จการ กลุ่มหนึ่งก็บอกว่าตอนเนี้เราก็เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยเพราะว่าก็มาตามกระบวนการรัฐธรรมนูญเพียงแต่เอาละอาจจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นที่ยอมรับกลุ่มหนึ่งนะฮะอย่างกลุ่มวิลาเนี่ยเขาก็บอกว่าบ้านเมืองเราตอนนี้ เป็นทรราชครับครัเนี่ยแหละครับนำเสนอให้ได้เห็นนะฮะจะได้มีหลากหลายมุมมองนะครับท่านผู้ชมการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ครั้งนี้ของเขาก็เลยทําให้เราได้รู้ว่ามีพักการเมืองชื่อนี้ด้วยนะในบ้านเรานั่นสิคนี่ก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะฮค่ะ